ตอบพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าความชัดเจนในเรื่องพ.ร.บ.ข้าวเนี่ยเราเห็นกันมาเป็นเดือนแล้วนะครับวันนี้อยากจะทำความเข้าใจกับสื่อสารมวลชนนะครับว่าอย่างนี้นะครับว่าพ.ร.บ.ข้าวที่เข้าในวาระหนึ่งในวันนี้นะครับเราได้หาเลยเป็นครั้งสุดท้ายอย่างที่ผมเรียนตอนเช้าว่าเรื่องการออกกฎหมายเป็นหน้าที่ของสนช.นะครับส่วนการเมืองก็เป็นส่วนการเมืองนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าผมเองนะครับในฐานะที่เป็นคนเสนอร่างนะครับเป็นคนร่างกฎหมายฉบับนี้กับทีมงานเนี่ยเห็นแล้วว่าเมื่อสังคมยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เพื่อความสบายใจเนี่ยแล้วเกรงว่านะครับเกรงว่าจะเข้าใจผิดนะครับตรงนี้สนช.นะครับมีหน้าที่ออกกฎหมายแต่ว่าอยากจะฝากสื่อนะครับว่าอย่าไปโยงถึงท่านนายกนะครับท่านนายกท่านไม่ได้เกี่ยวนะครับท่านไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยไม่ได้สั่งไม่ได้มีซิกอะไรทั้งนั้นแหละครับนะครับเราหารือนะครับในกับท่านประธานสภานะครับแล้วก็วิปสภาและกรรมาธิการร่างนะครับขออนุญาตแทนท่านประธานกรรมาธิการท่านพลเอกมรุตนะครับว่าท่านไม่ค่อยสบายนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้สื่อเข้าใจตรงกันนะครับว่าเราก็รักประเทศเหมือนกันนะครับเมื่อยังเห็นว่ายังมีความไม่เข้าใจกันนะครับยังมีความขัดแย้งกันอยู่เราจึงเสนอให้เลื่อนวาระพ.ร.บ.ข้าวนี้ไปไม่มีกำหนดผมเป็นผู้เสนอร่างเดิมนะฮะจึงมีความคิดเห็นและก็มีความห่วงใยว่า อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องไม่ว่าการเมืองหรือว่าพี่น้องชาวนาก็ตามให้เข้าใจตรงกันเชื่อว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยเจตนาดีนะครับเจตนาที่จะช่วยเหลือชาวนาจริงๆแล้วผมเรียนเสมอว่าไม่มีโอกาสที่จะออกง่ายๆนะครับแต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ยังคงคาอยู่ในสภาเพราะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลใหม่มาเนี่ยสามารถจะหยิบยกหรือไม่หยิบยกมาก็ได้ครับแต่สนช.นี้จะไม่หยิบยกมาพิจารณาไม่ละครับไม่ละครับนะครับเราเกรงว่าความขัดแย้งในสังคมจะมีมากขึ้นผมเรียนอย่างนี้นะครับผมเองเนี่ยเป็นผู้นำชาวนานะครับมีสมาชิกเยอะแยะมากมายถ้าเราคิดไม่คิดถึงบ้านเมืองเนี่ยมันก็มีการเผชิญหน้ากัน